สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไตอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่ห้ามทานนะครับเช่นกลุ่มอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงนั่นเองครับก็จะบอกทั้งกลุ่มที่ห้ามทานแล้วก็กลุ่มที่ทานได้ด้วยนะครับไม่ใช่ห้ามอย่างเดียวนะแบบที่ทานได้เดี๋ยวก็จะบอกด้วยนะครับคือตัวฟอสฟอรัสเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเนี่ยแม้ได้รับการฟอกไตแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะขับออกได้โดยง่ายนะครับอาจจะขับออกได้มากขึ้นถ้าใช้เครื่องฟอกไตรุ่นใหม่เช่นที่เขาเรียกว่าเครื่องแบบออนไลน์ฟอกแบบออนไลน์ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอาจจะเพิ่มครั้งละ300-500บางที่อาจจะเพิ่ม1,000 บาทนี่ก็คงแล้วแต่ที่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็ยังฟอกด้วยเครื่องทั่วไปอยู่เครื่องทั่วไปนี่ก็ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันฟอกตัวฟอสฟอรัสออกได้ไม่มากนะครับคือตัวฟอสฟอรัสเนี่ยโดยส่วนใหญ่อยู่ในอาหารที่เราทานนี่แหละถ้าเราทานน้อยอ่ะฟอสฟอรัสมันก็ไม่คั่งครับฟอสฟอรัสคั่งจะเกิดอะไรบ้างนั่นก็คือสิ่งที่ผู้ป่วยฟอกไตเป็นกันเยอะมากคือคันนั่นเองและอาการคันที่ฟอสฟอรัสคั่งนั้นเนี่ยโหดร้ายมากยังไงเอ่ยก็คือคันทั้งวันทั้งคืนนะทายาแก้คันก็ไม่หายกินยาแก้คันก็ไม่หายคันมากนะครับและผู้ป่วยที่ไตวายเรื้อรังและฟอกไตเนี่ยมักจะมีผิวแห้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ยิ่งแห้งกันไปใหญ่เลยและนี่ตอนนี้ก็เดือนพฤศจิกายนนะก็หน้าหนาวเข้าไปอีกอ่ะมันก็ยิ่งคันเข้าไปโอ้โหมันยิ่งคันเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเลือกทานอาหารได้ถูกต้องและเลือกที่จะไม่ทานอาหารได้ถูกต้องก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอ่ะคราวนี้มาดูอาหารที่ไม่แนะนำให้ทานคำว่าไม่แนะนำให้ทานก็คือว่าอาจจะกินได้คำ2 คำนะครับต่อวันนะครับหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องทานนะครับแต่ว่าไม่ได้ห้ามแบบว่าเอ้ยห้ามกินแม้แต่คำเดียวถ้ากินแล้วจะตายแน่อะไรมันไม่ขนาดนั้นหรอกนะคือมันก็กินได้แต่ว่าน้อยมากๆถ้าเป็นไปได้ก็งดบ้างก็ดีนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์นะครับเต้าหู้พวกเต้าหู้ถั่วเหลืองเนี่ยมันมีองค์ประกอบของถั่วอยู่แบบนี้ฟอสฟอรัสสูงก็ห้ามเหมือนกันนะครับอาหารที่ทานทั้งกระดูกนะครับเช่นปลากรอบนะปลาแห้งนะปลากระป๋องอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีฟอสฟอรัสสูงนะครับเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่ใส่ครีมเทียมนะครับอะไรที่มีครีมเทียมห้ามเลยไม่แนะนำนะครับปกติคือครีมเทียมเนี่ยผมก็ไม่แนะนำใหคนทั่วไปดื่มอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดยิ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตก็ยิ่งไม่แนะนำนะครับเครื่องดื่มบรรจุกระป๋องทั้งหลายก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับน้ำดำๆซ่าๆทั้งหลายก็ไม่ค่อยแนะนำนะเครื่องดื่มธัญพืชต่างๆเนี่ยมันอาจจะดีกับคนทั่วไปแต่ว่าผู้ป่วยฟอกไตก็ไม่แนะนำอีกเหมือนกันนะครับนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้น้ำลูกเดือยไม่ค่อยแนะนำนะครับเมล็ดธัญพืชต่างๆดีกับคนทั่วไปแต่ไม่ค่อยดีกับผู้ป่วยฟอกไตเพราะว่ามันขับออกไม่ได้นะครับเช่นถั่วข้าวกล้องเส้นบะหมี่นะครับมันมีไข่แดงอยู่เยอะข้าวโอ๊ตโฮวีตนะถ้าคนทั่วไปนี่คือดีมากเลยแต่ว่าผู้ป่วยฟอกไตไม่สมควรทานนะครับอาหารสำเร็จรูปต่างๆและอาหารแช่แข็งก็ไม่อยากให้ทานนะครับแล้วก็พวกเบเกอรี่ที่มันดูสวยงามน่ากินอาหารทางฝรั่งจ๋าๆเนี่ยมันจะมีเนยนมน้ำตาลเยอะมากไม่เหมาะเลยนะคราวนี้ก็ห้ามมาเยอะแล้วห้ามจนแบบโอ้โหฟังแล้วท้อนะแต่จริงๆมันไม่ใช่แหละมันมีของให้ทานอีกตั้งเยอะอ่ะมาดูว่าทานอะไรได้บ้างนะคลาสสิกเลยไข่ขาวนะไข่ขาวนี่ทานได้ทานเท่าไหร่ก็ได้เอาเลยนะทานเต็มที่นะครับจริงๆผสมไข่แดงบ้างก็ได้นิดหน่อยนะฮะแต่อย่าทานไข่แดงเยอะจนเกินไปคือวันนึงอาจจะแบบครึ่งฟองเนี่ยพอไหวแต่ว่าโอ้โห 2-3 ฟองนี้ไม่ไหวนะครับแล้วอาจจะกินวันเว้นวันก็ได้นะสำหรับไข่แดงแต่ไข่ขาวเน้นๆเลยนะครับเนื้อปลาได้นะเนื้ออกไก่ได้ใช่ไหมหมูก็ได้ที่ไม่ติดมันเนื้อวัวก็ได้ไก่ก็ได้เป็ดก็ได้ลอกหนังออกเห็นไหมโอ้โหกินได้เยอะแยะในโลกใบนี้นะฮะน้ำสมุนไพรทานได้นะน้ำขิงน้ำใบเตยน้ำมะนาวนะมะนาวโซดาก็กินได้แต่ใส่โซดาเยอะมากนิดๆหน่อยๆ นะครับแล้วก็อย่าเติมน้ำตาลเยอะจนเกินไปชากินได้ไหมได้ชาจีนชาฝรั่งนะทานได้นะครับแต่ว่าอย่าไปใส่นมนะอย่าไปใส่ครีมเทียมอย่าไปใส่น้ำตาลนะครับข้าวแนะนำเป็นข้าวขาวมากกว่านะครับเส้นหมี่เส้นใหญ่เส้นสีขาวโอเควุ้นเส้นเซี่ยงไฮ้ทานได้นะครับขนมไทยก็ทานได้หลากหลายนะครับเช่นวุ้นสริมลอดช่องนะครับขนมชั้นก็ทานได้นะครับสาคูเปียกก็ทานได้นะแต่อย่าหวานมากนะครับเห็นไหมของที่ทานได้เยอะแยะนะครับเพียงแต่ว่าควบคุมให้ดีแล้วกันนะก็ขอให้ถึงยังไงเราฟอกไตแล้วยังไงก็ต้องฟอกแต่ก็ขอให้ฟอกแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขทุกๆคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย